สวัสดีค่ะคุณพ่อวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่สุรจิตนะคะก็เลยพี่สุรจิตอยากคุยกับคุณพ่อหน่อยเป็นไงคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อนอนให้หลับกินให้อิ่มเหมือนการที่เขียนวันเกิดไอ้ให้ว่าขอให้มีความสุขนะคุณพ่อสบายยามหลับสุขสบายยามตื่นไม่รู้เขียนได้ยังไงคุณพ่อวันนั้นยายบอกคุณพ่อว่ามีสาวคุณพ่อวันที่12แต่ต้องรอไอ้กลับมาถึงนี้เลยคุณพ่อพูดถึงเรื่องที่สองเป็นไงจ๊ะคุณพ่อพูดหลายเรื่องแต่คุณพ่อพูดคำว่าสิ้นหวังหลายๆเรื่องกับหลายๆคนคุณพ่อไปให้ได้นะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ทำให้เราคิดเยอะอีกว่าคุณพ่อต้องประจนหลายเรื่องไม่รู้มาประจนหรือเปล่าขอให้ทุกคนที่คุณพ่อเอ่ยถึงขอให้พระละลายจิตใจเขาให้ทำให้คุณพ่อสบายใจด้วยนะคิดถึงแบบนี้นะคุณพ่อมาคิดถึงวันศุกร์วันเสาร์จนวันนี้ที่ค่อยเบาลงขึ้นแล้วขอบคุณคุณพ่อที่มาดูแลครอบครัวมองเห็นทุกอย่างแล้วคุณพ่อได้เดินมาถึงกระดานนี้แล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจ้ะวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมพี่สุรจิตนะคะพ่อเช่นเคยก็ซื้อของจำเป็นเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นแล้วก็ไอเขาปวดกล้ามเนื้ออยากได้ยาตัวนี้ก็เลยซื้อมาให้น้องไอนะคะแล้วก็ยาที่ทานก็ประจำก็ยังได้มีทานต่อเนื่องอยู่นะคะพ่อก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพ่อวันนี้ได้กินทุเรียนพ่อก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะวันนี้ได้กินทุเรียนวันนี้ได้กินทุเรียนด้วยกำลังคิดอยู่ว่าบอกลูกว่าอยากกินหรออยากกินมานานแล้วถ้ามีปัญญาหาให้แม่มาสักรอบเอ๊ะทำไมวันนี้รู้ใจวันนี้ซื้อมาให้เต็มที่เลยกินให้เต็มอิ่มเลยนะดีมากเลยนะก็คิดถึงคุณพ่อเนาะเราก็ภาวนาถึงคุณพ่อเสมอเนาะก็อยากให้พี่เวลามาหาพี่ทีไรก็อยากให้พ่อได้รู้ข่าวๆพี่ว่าเป็นยังไงสุขสบายดีไหมนะเราต้องเป็นพระพรให้กับพ่อเราด้วยเนาะให้พ่อเรามีความเชื่อที่เข้มแข็งเนาะพ่อจะได้ดีใจเราอีกเราก็ภาวนาเพื่อคุณพ่อเสมอเนาะพอบางทีทำอะไรไม่ได้คนได้จะบอกขอพระพรพระขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูแลครอบครัวให้เขามีความสุขแล้วไม่มีความทุกข์อันใดแล้วผ่านเขาได้เพราะเขาต้องมีภาระเราก็รู้เนาะว่าพ่อก็เหนื่อยเนาะพ่อเหนื่อยแล้วก็ให้กำลังใจพ่อพ่อจะนอนวันกี่ชั่วโมงไม่ต้องเป็นนับหรอกพ่อนอนกี่ชั่วโมงเอาเราพ่อเดินไปเดินมาได้ก่อนเดินไปวัดเดินมาตรงนี้เดี๋ยวทำบางทีนักนึกภาพแล้วคุณพ่อจะนั่งได้ตอนไหนมั่งไม่เป็นไรหรอกคุณพ่อพักผ่อนเยอะๆจ้าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขียนบอกคุณพ่อสุขอะไรนะสุขสบายยามหลับมีความสุขยามตื่นอะไรนะที่เขียนบอกพ่อโอเคนะก็ขอภาวนาเพื่อคุณพ่อนะแล้วก็สวดให้คุณพ่อด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อตีด้วยจ้ะแล้วก็น้ำก็บอกวันเกิดย้อนหลังคุณพ่อตีด้วยจ้ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พ่อตีด้วยใช่ไหมขอบคุณคุณพ่อตีขอเจ้าเวฟอนพ่อตีด้วยเนาะจ้ะคุณพ่อตีขอบคุณมากมากจ้ะมาตรงสิเนาะแล้วก็คุณพ่ออีกนิดนึงขออีกนิดนึงละขอครอบครัวทางบ้านคุณพ่อมีความสุขคุณพ่อรักกันมาก15 คนเนาะเราก็สวดให้ทุกคนเพราะทุกๆคนก็เป็นกำลังใจสำคัญเป็นเบื้องหลังของพ่อเฟซบุ๊กคุณพ่อเกิดขึ้นมาครอบครัวคุณพ่อที่น้อง14 คนจำชื่อได้ว่ามีไม่เป็นไรนะมันจะยาวไปแล้วยาวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวไปเดี๋ยวส่งให้คุณพ่อไม่ได้นะลาคุณพ่อเท่านี้นะขอบคุณคุณพ่อจ้าค่ะสวัสดีค่ะ